มวัชรินทร์โกลากุลนะฮะเป็นผู้รับเหมาติดตั้งรั้วลวดตะข่ายเริ่มจากวัตถุดิบของเราก็คือใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด 2x2 นิ้วความหนา2มิลยาว6เมตรจากพื้นถึงยอด3เมตรอันนี้เป็นกาวาไนท์แท้ไม่เป็นสนิมนะครับวิธีประกอบคือมาตัดให้ได้ตามขนาดแล้วก็ทำจิ๊กทุกเฟรมจะเท่ากันหมดนะฮะส่วนตัวนี้ก็สำหรับเสียบเข้าไปในคอนกรีตแบเรียร์เราพวกแผงต่อแผงอันนี้ก็จะมีตัวแคมป์ครับเป็นแคมป์ล็อกใช่ไหมพี่ใช่แคมป์ล็อกครับแคมป์ล็อกระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มีล็อกบนล็อกล่างครับแผงแผงสองแผงมาเจอกันล็อก2อันส่วนในตัวนู้นก็มีอีก2อันนะพี่ตัวที่มันมีเหล็กข้ออ้อยอยู่กับแบเรียร์ที่เป็นแข็งอยู่ใช่ครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้ขึ้นเฟรมเรียบร้อยให้ได้ขนาดเราก็จะมาไล่เชื่อมให้ได้ 100% รั้วลวดตะข่ายซึ่งเป็นกาวาไนท์เหมือนกันไล่เชื่อมให้ติดกันทุกจุดเลยรั้วลวดตะข่ายก็คือเราสั่งมาเป็นเซตเลยแผงใครแผงมันไม่ต้องมาตัดให้เหลือเศษพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนี่ก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือไล่เก็บสีกันสนิมทั้งหมดเลยความหนาของลวดตะข่ายนี่คือเส้นลวดเนี่ยหนา 3.2 มิลความกว้างของตะข่าย3นิ้วหรือ7เซนครึ่งนะครับเป็นกาวาไนท์ข้อดีของกาวาไนท์คือไม่เป็นสนิมแต่ข้อเสียมันคือแพงและตอนนี้เล็กขึ้นราคารายวันเลยนะฮะตรงนี้ถนนที่แข็งมากตอนนี้คนยืนอยู่ด้านในถ้ามีอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยถ้าปะทะปุ๊บเนี่ยแรงปะทะเนี่ยมันจะดีกว่าเหล็กตะแกรงเนี่ยถ้าเกิดเรามาเชื่อมตรงนี้มันจะหลุดได้ง่ายครับเชื่อมอย่างนี้แข็งแรงกว่าที่จะเชื่อมด้านในเนี่ยมันจะได้แค่ไปปลายของลวดนิดเดียวแต่ตรงนี้เราจะหน้าตัดมันจะเยอะกว่าเต็มหน้ากว่าทุกรอยเชื่อมแบบความแข็งแรงมันก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัววัสดุที่ใช้ในการเชื่อมเนี่ยเราก็ใช้ลวดเชื่อมให้อย่างดีเลยนะฮะของโกเบนะฮะอันนี้เป็นยี่ห้อที่ดีมากๆเลยในบรรดางานเหล็กเขาจะใช้กันแพงและดีสีเป็นสีอุตสาหกรรมทาเรือทาอะไรเกี่ยวกับน้ำเค็มทั้งหมดผมใช้อย่างดีให้สุดท้ายก็คือตั้งแบบนู้นสูงจากพื้น3เมตรยาวจากซ้ายไปขวา4เมตรขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ